การโปรโมทการโฆษณาเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่แล้วค่ะดังนั้นรัฐบาลไม่ได้ทำมิติเดียวเท่านั้นค่ะแต่เราทำทั้งมิติของการพัฒนาคนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กันฉันจิราพรสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5พรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจากการที่เราได้ศึกษาการทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของหลายๆประเทศพบว่ามีหัวใจแกนหลักอยู่2ประการก็คือ1การพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็2คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการทำให้อีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศเอื้ออำนวยให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์สามารถที่จะเติบโตได้และนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในขณะนี้ค่ะคำกล่าวที่ว่ารัฐบาลทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ต่อจากรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นเป็นคำกล่าวที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะดิฉันเรียนว่าได้มีการเริ่มวางรากฐานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะสมัยนั้นเรามีทั้งการสร้างศูนย์ TCDC การทำโครงการ OTOP การทำโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกการทำโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่นนะคะซึ่งโครงการเหล่านี้ก็ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้และดิฉันต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะคะที่ได้พูดถึงอุตสาหกรรมอาหารของไทยแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมว่าปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างดีอยู่แล้วในต่างประเทศดิฉันเรียนว่านั่นเป็นผลจากการทำโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่ริเริ่มในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยค่ะการที่ท่านแนะนำให้เน้นเฉพาะการโปรโมตอาหารไทยเพื่อสร้างความต้องการสร้างดีมานด์ของตลาดก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นการมองเพียงแค่มิติเดียวการโปรโมตการโฆษณาเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่แล้วค่ะแต่ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและที่สำคัญค่ะบางอย่างเราโปรโมตเพื่อสร้างดีมานด์ในต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณของภาครัฐค่ะดังนั้นรัฐบาลไม่ได้ทำมิติเดียวเท่านั้นค่ะแต่เราทำทั้งมิติของการพัฒนาคนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กันนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เรามีรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอย่างจริงจังที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นครั้งแรกค่ะที่รัฐบาลให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราพบว่าหลายหน่วยงานมีการทำเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วแต่ว่าเป็นลักษณะของการต่างคนต่างทำต่างคนต่างของงบประมาณไม่ได้บูรณาการกันก็เป็นเหตุผลที่เราต้องตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขึ้นมาเพื่อมาทำให้การผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เกิดการบูรณาการทำงานกันแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันตอบโจทย์การพัฒนาแต่ละอุตสาหกรรมท่านประธานที่เคารพคะงบประมาณนะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการบริหารแต่สำหรับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายใหญ่ที่จะอาศัยเพียงงบประมาณจากรัฐบาลอัดฉีดอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่างบประมาณภาครัฐมีจำกัดสิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำให้ทิศทางชัดเจนชี้นำให้เอกชนเข้ามาลงทุนค่ะดังนั้นนะคะที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้อาศัยเพียงแค่การทำงบประมาณเพื่อจะพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แต่เรารวมไปถึงการที่จะแก้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคผลักดันเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อพัฒนาอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์นี่ค่ะให้เอื้อให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้แล้วก็ขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ท่านสมาชิกทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะไปร่วมงานทักก้าสเปลชซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายน2567นี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานที่เราจะรวบรวมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะในงานท่านจะได้พบกับการเปิดรับสมัครโครงการ OFORCE นะคะ One Family One Soft Power หรือว่าโครงการ1ครอบครัว1 Soft Power อย่างเป็นทางการแล้วก็จะได้เห็นความคืบหน้าการทำงานของอนุกรรมการ Soft Power ทั้ง11คณะก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะคะที่ได้ร่วมแสดงความเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะคะก็ยินดีที่จะรับไปพิจารณาเพื่อต่อยอดให้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอบคุณค่ะ